ไปดูเรื่องราวที่เมื่อวานนี้ก็เป็นไวรัลเหมือนกันนะฮะของโหนกระแสคุณผู้ชมครับก็คือเป็นเรื่องราวของทางคุณผู้หญิงเมื่อวานนี้มา 4-5 คนนะฮะมากับทางทนายเดชากิติวิทยานันต์ก็คือมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วครับบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไปโดนเพจนึงนะครับชื่อว่าเพจแม่สื่อออนไลน์รับหาสามีฝรั่งครับทีนี้หลังจากนั้นก็มีการติดต่อไปที่เพจครับปรากฏว่าคือก็มีการพูดคุยกันนะฮะคือทางฝั่งของผู้เสียหายหลายต่อหลายคนนะบอกว่าจริงๆแล้วเพจเนี่ยใช้วิธีที่ว่าบอกว่าสามารถหาแล้วก็แมทช์คู่กับฝรั่งต่างชาติให้ได้มีการแบ่งกันไปนะครับในระดับเลเวลแตกต่างกันไปอ่ะลองขอดูหน่อยนะฮะลองดูหน่อยมีระดับไหนบ้างมี3เลเวลช่างไปสรรหาเลือกไอ้ตอนที่อยากไหนก็ต้องไปตัดตอนนี้มาตอนอื่นเยอะแยะไม่มีอ่ะลองดูหน่อยเมื่อกี้นี้อ่ะนี่นะฮะนี่ราคาครับนี่นะราคา 20,000 บาทแบบธรรมดาอาชีพรับราชการวิศวกรนะฮะ 30,000 บาทเนี่ยแบบพิเศษอาชีพนักธุรกิจอสังหาแบบ 50,000 บาทแพทย์เภสัชกรนะ 100,000 บาทอันนี้ระดับ VIP Platinum ค่ะนี่นะฮะเป็น Exclusive เห็นมั้ยฮะอาชีพเนี่ยเป็นเจ้าของไร่มีฟาร์มโคนมนี่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 นะฮะก็เรียกว่ามีสาวๆหลายคนนะครับที่เขาก็บอกว่าเขาก็อยากมีที่พึ่งทางใจแล้วก็อยากจะมีสามีเป็นคนฝรั่งเพราะเขาก็มองว่าเขาก็อยากจะมีชีวิตที่สบายเหมือนกับว่าไปดูแลสามีแล้วก็สามีก็เหมือนช่วยดูแลเขาอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าก็ตกลงนะฮะทีนี้วิธีการคืออะไรวิธีการคือจะมีการจ่ายเงินไปก่อน 7,000 บาท 7,000 บาทถามว่าเป็นค่าอะไร 7,000 บาทคือค่าทำโปรไฟล์ฮะนะก็คือทางเจ้าของเพจเขาเรียกว่าเขาเป็นโค้ชพี่เล็กค่ะนะโค้ชพี่เล็กแบบพี่หมวยอย่างเงี้ยพี่หมวยอยากจะมีสามีขอโทษนะอยากมีสามีฝรั่งค่ะพี่หมวยก็ติดต่อไปที่เลย 120,000 คนเห็นไหมเนี่ย 140,000 คนที่ติดตามเห็นไหมมีถูกใจ 102,000 นะหลังจากนั้นพี่หมวยก็ติดต่อไปเขาบอกได้เดี๋ยวโค้ชพี่เล็กเนี่ยจะมีการทำโปรไฟล์ให้ก่อนนะทำโปรไฟล์คืออะไรคือก็จะเอาข้อมูลพี่หมวยทั้งหมดรูปต่างๆนานาให้ส่งมาแล้วก็ทำเป็นโปรไฟล์แล้วบอกเดี๋ยวจะส่งให้ฝรั่งค่ะหลังจากนั้นส่งให้ฝรั่งเสร็จปุ๊บพอฝรั่งเขาเห็นปุ๊บแล้วเขาชอบฝรั่งก็จะมีการนัดคุยแล้วก็ส่งรูปถ่ายมาให้ว่าฝรั่งคนนี้คนนี้คนนี้เขาสนใจน้องนะค่ะปรากฏว่าในผู้เสียหายเนี่ยก็มีนะฮะเขาส่งรูปฝรั่งนี่มาให้ครับคุณผู้ชมครับเอาลองดูหน่อยนะนี่หล่อเลยค่ะหล่อไหมฮะหล่อค่ะนี่ยืนกล้ามแน่นเลยนี่จริงๆคนไม่ต้องไปเบลอก็ได้นะอีกคนไม่ต้องเบลอนะอีกคนนึงก็เป็นนักบอลเหมือนกันนะค่ะเดยองนะอันนี้คือบัลลักค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่ดูแพ็กเกจไม่มีอาชีพนักบอลเลยไม่มีแต่ว่าส่งรูปนักบอลไปให้ใช่แต่เขาบอกว่าคนนี้ไม่ได้ชื่อบัลลักนะชื่ออะไรคะเป็นอีกชื่อนึงเรามีภาพนะเรามีภาพไหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวทีมเขาจะดึงมาให้ดูนี่น้องเจนคะคนนี้คุณเควินอ๋อนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวอเมริกันอายุ43ปีเควินปรากฏไม่ใช่นะคุณผู้ชมครับคือที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาคือไม่ใช่บัลลักคุณผู้ชมครับเป็นนักฟุตบอลของเยอรมันนะเนี่ยครับแล้วโอ้โหเขาเป็นคนที่โด่งดังมากค่ะนะแล้วอายุเขา46แล้วไม่ใช่ชาวอเมริกันนะครับคืออันเนี้ยโกหกเลยอ่ะคือปลอมเลยอ่ะส่วนข้างล่างที่มีรูปของผู้ชายอีกคนนึงเป็นหนุ่มๆอันนี้ก็นักฟุตบอลเหมือนกันอยู่บาร์เซโลน่านะครับเนี่ยนะฮะแฟรงกี้เดยองเนี่ยครับคือเป็นคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งผู้ชมครับเขาส่งมาให้ดูเป็นคู่นะอีกคนหนึ่งอ่ะมานี่ฮะยิ้มแกล้งแทรกแบบนี้เห็นไหมนี่คือฟิลิปลามนะค่ะนี่ก็เป็นอดีตกัปตันทีมชาติเหมือนกันของเยอรมันเนี่ยครับแล้วส่งไปให้กับสาวๆดูบอกเนี่ยแล้วคนนี้อ่ะลองดูโปรไฟล์คนนี้หน่อยที่เขาส่งมาดูโปรไฟล์นี่ฮะคุณฟิลิปอายุ48ปีชาวอังกฤษนั่นแน่เห็นไหมแต่จริงก็ไปเยอรมันนะทำนิธิคนนี้พี่เล็กเชียร์ขาดใจดิ้นเลยค่ะน้องเจนพี่แนะนำให้คุยทั้งสองคนนะคะอันแน่หาดีกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะพี่สกรีนจนตาแตกเหนื่อยมากๆค่ะหลังจากโอนเงินค่าเคสเสร็จแล้วเนี่ยพี่จะได้เทรนนะแล้วก็โคชชิ่งน้องเจนเลยนะคะไม่งั้นไม่รู้ว่าจะไปคุยอะไรกับเขาไว้บ้างนี่นะฮะคือลักษณะเหมือนตัวเธอเองเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับฝรั่งคนพวกนี้แล้วค่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือให้จ่ายเงินมาเลย 30,000 ปรากฏน้องเจน
พอเห็นแบบนี้โอนเลยโอนเลย 30,000 ค่ะแล้วเอาทองพ่อไปจำนำค่ะถามบอกเอาทำไมทำอย่างนั้นอยากมีผัวเพราะว่าโปรไฟล์ที่ส่งมาดีมากนะคะใช่เนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคือเขาจะใช้วิธีว่าหาเรื่องทะเลาะทะเลาะกับผู้เสียหายถูกต้องหาเรื่องทะเลาะแล้วก็บล็อกปิดหนีเนี่ยนะฮะลักษณะแบบนั้นแล้วพอทวงเงินไปไม่คืนค่ะบอกว่าก็ผิดกฎอะไรแบบนี้ครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเขาเหมือนส่งรูปของฝรั่งไปให้ผู้เสียหายเป็นรูปเดียวกันแต่ส่งให้หลายคนก็มีใช่ไหมใช่แล้วเมื่อวานมากัน3คนเลยเจนรุ่นโบเจนรุ่นโบเจนค่ะเจนค่ะจำได้ฉันชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบค่ะเนี่ยมาหมดเลยเมื่อวานแล้วชื่อเขาจริงๆด้วยทีนี้ลองไปดูฝั่งของทางฝั่งโค้ชเล็กหน่อยนะฮะเขาได้มีการเคลื่อนไหวนะล่าสุดนะคะมีความเคลื่อนไหวเลยค่ะแล้วก็ติดต่อได้เราด้วยถ้าไปดูที่เพจของแม่สื่อออนไลน์อะค่ะได้มีการโพสต์ข้อความแบบนี้ที่พี่เล็กไม่ได้ไปออกรายการก็เพราะว่าพี่ต้องเชื่อทางทีมงานทนายความนั่นพี่ขอบคุณทุกกำลังใจปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกค่ะศาลต้องเป็นคนตัดสินเท่านั้นค่ะนี่นะนี่ความเคลื่อนไหวยังมีอีกนะมีอีกค่ะมีอีกนะเพจแม่สื่อออนไลน์ออกมาโพสต์อีกรอบหนึ่งตอบโต้นักเลงคีย์บอร์ดแล้วก็ติดแฮชแท็กแบบนี้นักเลงคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดใครไปว่าเขาที่เขาบอกนะบอกว่านักเลงคีย์บอร์ดไม่มีผลกระทบต่อจิตใจพี่หรอกนะคะพี่ก็ยังทำงานเหมือนเดิมพี่เล็กขอขอบคุณมาดามหลายๆท่านที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลายๆช่องและยืนยันว่าได้แฟนฝรั่งจากพี่เล็กจริงในวันที่คุณลำบากคุณจะได้รู้จักเพื่อนแท้เงียบเก็บหลักฐานที่เหลือปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนี่นะฮะนักเลงคีย์บอร์ดอ่ะโอเคเข้าใจได้ว่าพี่เล็กเนี่ยพยายามตอบโต้นักเลงคีย์บอร์ดนะที่อาจจะเข้าไปว่าเขาเพราะทุกวันนี้พี่เล็กก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะใช่ค่ะถูกไหมฮะแต่พี่เล็กจะตอบโต้กับตำรวจไซเบอร์ยังไงเพราะล่าสุดนี่ยังไงพี่หมวยล่าสุดก็มีตำรวจไซเบอร์ล่าสุดเราก็ติดต่อโค้ชพี่เล็กได้นะคะคือโทรติดคือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเมื่อวานนี้เนี่ยน้องอาร์มโทรไปเป็น20สายไม่รับเงียบกริบนะคะล่าสุดที่ได้คุยค่ะโค้ชพี่เล็กบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการของพี่มีเยอะมากกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่เดี๋ยวออกมาชี้แจงยินดีจะมานั่งในรายการโหนกระแสด้วยรอเลยค่ะอยากให้พี่เล็กมาค่ะพี่เล็กบอกอะไรนะคุณต้องฟังให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยคุณต้องฟังลองฟังที่วันนี้ลองฟังหน่อยที่เราจะหาแฟนฝรั่งให้ประสบความสำเร็จนั้นนะคะหนึ่งคุณต้องมีความฝันถ้าคุณฝันอะไรคุณต้องฝันให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยคุณต้องฝันว่าคุณขับปอร์เช่นะคุณขับเบนซ์ขับ BM นะคุณต้องมีคฤหาสน์หลังใหญ่นะคุณต้องมีแฟนที่ดีคุณต้องได้ไปถ่ายรูปอยู่ที่ต่างประเทศลูกคุณจะต้องได้เรียนหนังสือโรงเรียนดีๆมหาลัยดีๆมันคือความฝันที่มันไม่ได้ผิดถ้าคุณฝันทั้งทีคุณต้องฝันให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยถ้าคุณฝันอยากจะเป็นมาดามคุณต้องทำความฝันของคุณให้มันเกิดขึ้นและถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ในสิ่งที่คุณกำลังใฝ่ฝันคุณอย่าหยุดความฝันของคุณเพียงเพราะคุณรู้สึกว่ามันยากซึ่งพี่เล็กก็บอกแล้วว่ามันยากไม่เคยมีสักรายที่พี่เล็กบอกว่ามันง่ายคุณต้องทำให้มันสำเร็จเพราะว่าเมื่อใดที่มันประสบความสำเร็จคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าแก่การรอคอยเหมือนบรรดามาดามพี่เล็กหลายๆคนเขาไม่ผิดหวังเลยที่เขาเลือกพี่เป็นโค้ชเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณได้แฟนแล้วโปรไฟล์ไม่ดีไม่รู้ว่าจะเลี้ยงเราไปจนถึงวันไหนไม่รู้ว่าซัพพอร์ตเราได้ไหมไม่รู้ว่าคู่ควรกับเราไหมเราจะไปเดททำไมถ้าใครที่เคยติดตามงานพี่เล็กงานของพี่เล็กลูกค้าเคสพิเศษลูกค้าเคส Exclusive ไม่ใช่ใครๆก็จะเป็นลูกค้าพี่เล็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคืองานคัดมารยาทคุณต้องดี Mindset คุณต้องดีมันยากนะทุกคนการที่เราจะทำให้ฝรั่งที่อยู่คนละฟากฟ้าของโลกมาตกหลุมรักเรา1คุณต้องเป็นคนที่จิตใจดีหน้าตาคุณต้องสวยโปรไฟล์คุณต้องดีถ้าคุณสวยโปรไฟล์คุณดีมารยาทคุณดีใครๆก็อยากได้คุณไปเป็นแฟนการที่เราจะหาแฟนฝรั่งให้ประสบความสำเร็จนั้นนะคะนี่นะคือแหมมันยังไงล่ะนี่ฮะนี่แพ็กเกจนะในการหาฝรั่งนะราคา 7,000 นะสร้างโปรไฟล์นะครับเนี่ย 5,000 สอนวิธีหาคนรักแบบชาวต่างชาติแบบส่วนตัวคืออันนี้เป็นเหมือนกับ private coaching private coach ก็
็จะบอกว่าต้องทำแบบนี้นะฝรั่งชอบแบบนี้นะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องระวังนะคะเพราะว่าล่าสุดทางตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนแล้วค่ะว่าตั้งแต่1มีนาคมปี65ถึง17กันยายนปี66เนี่ยค่ะมีประชาชนถูกหลอกลวงลักษณะแบบนี้ประมาณ 2,600 เรื่องที่ตำรวจไซเบอร์รับมาพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโฆษกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วบอกด้วยนะคะบอกว่าทำแบบนี้เข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเพราะฉะนั้นก็ให้คำแนะนำเลยนะคะว่าต้องมีการตรวจสอบให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อค่ะทีนี้ถ้าได้รับความเสียหายถูกหลอกลวงแบบนี้ไปแจ้งความออนไลน์ได้นะคะที่ thaipoliceonline.com ค่ะขณะเดียวกันโค้ชพี่เล็กเองชี้แจงเรื่องนักฟุตบอลด้วยค่ะมีการชี้แจงนะคะบอกว่าที่ส่งรูปนักฟุตบอลให้กับลูกค้าดูโค้ชพี่เล็กบอกว่ามันเป็นการตลาดตนเองไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้หรือไม่แต่ว่าเห็นหลายเพจทำกันลักษณะแบบนี้ค่ะลองดูนะล่าสุดนะล่าสุดนะน่าจะเป็นการทำโฟโต้ช็อปเวลาที่เขาถล่มพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนแคปมาให้พี่ดูพี่ก็อ่านมันก็ไม่ใช่คำพูดคำจาของพี่ค่ะก็เป็นการที่เขากล่าวหาพี่แล้วรูปฟิลิปลามมิเชลบัลลักเนี่ยคือพี่เล็กก็ไม่เคยส่งให้ลูกค้าไม่ค่ะพี่ไม่รู้ว่าลูกค้าคนไหนเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นพี่ต้องไปไล่ดูในแชทไม่ยืนยันพี่เล็กต้องทำการบ้านก่อนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพี่เล็กทำเพจมา2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่เล็กเอารูปใครไปลงพี่เล็กจำไม่ได้หรอกค่ะว่าพี่เล็กลงรูปใครไปบ้างพี่ก็เห็นเพจอื่นที่เขาเอาไปลงบางคนเอาไปลงหน้าโปรไฟล์เขาด้วยซ้ำแล้วก็พี่เล็กก็ไม่ได้คิดว่ามันคือมีกฎพี่เล็กพูดในตอนนี้เลยว่าฝรั่งทุกคนที่พี่เล็กหามาให้ลูกค้าพี่เล็กพี่ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะคะเขาไม่เคยรู้เลยนะคะว่าพี่เล็กเป็นใครก็คือพี่เป็นคนที่สร้างโปรไฟล์ให้เป็นอีเมลของลูกค้าที่ลูกค้าสร้างขึ้นมาเองนะคะพี่เล็กก็คือเข้าไปเล่นให้เขาในนามโปรไฟล์ของลูกค้าแล้วเขาเชื่อมั่นว่าพี่เล็กเป็นคนที่มีสายตาที่เฉียบแหลมในการที่จะดูว่าคุณผู้ชายคนนี้คือสแกมเมอร์ไหมค่ะแต่เขาบอกด้วยนะคะบอกว่าแชทไลน์ที่เราดูเมื่อกี้นี้ค่ะที่ในโหนกระแสเขาบอกว่าน่าจะไปทำโฟโต้ช็อปมาไม่ใช่คำพูดของพี่เล็กฮะใช่ค่ะเขาบอกว่าที่ให้ดูแชทไลน์ในโหนใช่โอ้โหพี่เขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่คำพูดของพี่ดูจากข้อความแล้วเป็นการดิสเครดิตเพจของพี่เป็นการทำโฟโต้ช็อปค่ะพี่เล็กเอ้ยเอาพี่เล็กอย่างที่บอกนะถ้าแน่จริงหรือกล้าจริงก็มาออกรายการโหนกระแสคนเขาจะได้เข้าใจว่าเออสิ่งที่พี่เล็กพูดข้อที่จริงเป็นยังไงนะฮะทำกันบ้านเก็บหลักฐานไว้ดีๆนะครับคือความจริงถ้าพี่เล็กบอกว่ามันเป็นความจริงแล้วสิ่งที่พี่เล็กทำได้มันเป็นสิ่งที่ดีมันถูกต้องก็มาว่ากันนะฮะอะไรยังไง1 2 3 4นะครับรออยู่นะพี่เล็กนะรอจริงๆนะครับมาเถอะ